ใกล้เข้ามาแล้วค่ะมาตรการนี้เราจะเริ่มใช้คือ3ตุลาคมค่ะตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกประกาศมาตรการส่งดีให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมกับหมายเลขติดตามพัสดุแล้วก็ต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต้องถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันค่ะก่อนที่จะนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนเงินสินค้าและขอเงินคืนได้ค่ะล่าสุดนะครับนางสาวจิรพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นประธานในการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับร่วมกับตัวแทนผู้บริหารธุรกิจขนส่งก็ประกอบด้วยนะฮะ Curry Express ประเทศไทยครับแล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวปฏิบัติให้สอดรับกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับโดยทางบริษัทขนส่งมองว่าโครงการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับกระบวนการภายในบริษัทให้สอดรับกับกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้มากที่สุดแล้วก็จากเวทีดังกล่าวเนี่ยบริษัทขนส่งต่างยินดีและก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการมาตรการส่งดีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะครับนักช็อปทั้งหลายนะฮะควรที่จะต้องมาฟังครับเพื่อว่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับวันนี้ฮะเราเชิญนะท่านเลิศศักดิ์รัฐธรรมครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสคบมาร่วมรายการครับสวัสดีครับท่านหมอครับพ่อสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะฮะนี่เรียกว่าเป็นมือปราบของกระบวนการที่บางทีเนี่ยหลอกขายสินค้าด้วยนะฮะในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากนานมาแล้วเหมือนกันครับวันนี้ฮะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องมาตรการส่งดีเนี่ยครับผมก่อนอื่นนะครับเรื่องมาตรการส่งดีเนี่ยฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในปัจจุบันที่เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องสินค้าออนไลน์ที่เดียวครับยอดสถิตินะครับคดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นแสนหลายแสนต่อคดีต่อปีนะครับมีทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีทั้งเรื่องสินค้าไม่ตรงปกนะครับซึ่งเราทำอยู่ตรงนี้ครับเป็นปัญหาที่เดิมเมื่อก่อนนะครับเราจะรู้ว่าเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราจะไปซื้อที่ร้านนะครับอันนี้มันก็ป้องกันการหลอกลวงได้ระดับหนึ่งแต่พอปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับเราซื้อในออนไลน์เราไม่ได้ดูสินค้าเองเรา ดูสินค้าผ่านระบบดิจิตอลระบบเทคโนโลยีนะครับมันก็กลายเป็นช่องโหว่ว่าเวลาที่เกิดเป็นอาชีพของการขนส่งครับพี่เดียวอาชีพของการขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นว่าทางผู้บริโภคเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้านะครับทุกคนไม่ได้ออกจากบ้านแต่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์วันพอมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีตัวกลางคือผู้ขนส่งนะครับการที่จะสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่ผู้ขนส่งด้วยที่นำสินค้าตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าโดยที่ว่าพอเป็นเรื่องการขนส่งเนี่ยบ้านเราครับมันเป็นช่องโหว่นิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่มีกฎหมายใดไปกำกับผู้ขนส่งมันเลยเกิดเป็นช่องโหว่ของมิจฉาชีพที่บางครั้งนะครับเอาชื่อเล่นเนี่ยมาใส่ไว้ว่าเป็นผู้ขนส่งเพราะไม่มีการกำกับดูแลว่าให้ยืนยันตัวตนเหมือนอย่างเช่นของบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งเขาจะมีกฎหมายว่าการส่งสินค้าเนี่ยเขาต้องเอาบัตรประชาชนของคนส่งเนี่ยมาดูนะครับว่าเป็นยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลนี้หรือไม่นะครับพอลักษณะของอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมิจฉาชีพเข้ามาแอบแฝงอยู่ในการขายนะครับถามว่าผู้ค้าผู้ขายเนี่ยเขามีสุจริตส่วนใหญ่เป็นผู้สุจริตก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้การค้าขายเนี่ยมันเกิดว่าเป็นความระแวงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจตรงนี้เองครับที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาสู่การดำเนินการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับท่านจิรพรสินธุไพรเนี่ยก็ได้มอบหมายให้สบนะครับมอบหมายให้ท่านเลขาธิการผู้บริโภคครับท่านทศนัทธนิติพันธ์เนี่ยไปดูกลไกหรือว่าในของสคบเองเนี่ยเราจะทำอะไรกับธุรกิจที่ให้ขนส่งประเภทนี้ได้บ้างนะครับเราก็ดูแล้วว่าอำนาจของเราเนี่ยสามารถที่จะไปกำกับดูแลขนส่งนะครับโดยควบคุมหลักฐานการเงินถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราได้ใบเสร็จมันเทียบกับใบเสร็จแต่มันมีความพิเศษมากกว่าใบเสร็จเพราะจะต้องมีรายการต่างๆอยู่ในหลักฐานการรับเงินนั่นเลยนะครับเนี่ยก็เป็นที่มาของว่าธุรกิจขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยสคบจะควบคุมหลักฐานการเงิน
นะครับค่ะคือคนที่มาส่งสมมติบริษัทกไก่และการเอกชนนะมาส่งเสร็จปุ๊บเขาต้องถือเงินเอาไว้ก่อนถ้าลูกค้าคอมเพลนบอกว่าสินค้าไม่ตรงเนี่ยเขายังไม่สามารถคืนเงินให้กับขออภัยต้องเขากลับว่ารับเงินมาสิใช่ไหมคะยังไม่สามารถทำให้ระบบเงินมันโฟได้ถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้ฟ้องท่านผอ.เนื่องจากว่านักข่าวของเราเพิ่งโดนมาไม่กี่วันนี้ไม่แน่ใจนักข่าวแจ้งท่านผอ.หรือยังเวลาที่เขาสั่งของมากๆเนี่ยมักจะมีของมาส่งตามบ้านถี่พี่เปิ้ลวันนิสาเพิ่งโดนไป399 บาทจ่ายเงินไปแล้วนะคะพอจะขอแกะเขาบอกว่ายังไม่ให้แกะเพราะถ้าหากแกะแล้วเนี่ยยังไงจะต้องรับเงินก่อนปรากฏว่าก็พอขนส่งกลับไปแกะมาข้างในเป็นแก้ว ราคาไม่กี่สิบอะค่ะครับแสดงว่าต่อจากนี้ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถูกต้องไหมคะครับอันนี้เป็นที่มาหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ออกเป็นประกาศกำกับว่าโดยสัญญาเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนอะผมไปทำคดีเรื่องทิชชู่ค่ะนะครับทิชชู่เนี่ยปรากฏว่าเขาใช้บริการขนส่งนะครับ3วันผมไปเช็คช่วงเวลา3วันเนี่ยเขาส่งได้ประมาณ 10,000 ชิ้นค่ะแล้วมีผู้บริโภคที่ไปรับสินค้าตัวนี้ได้ 3,600 ครับแค่3วันมีคนตกไปเหยื่อ 3,600 ชิ้นทิชชู่ปกติม้วนละไม่กี่บาทไม่กี่10บาทแต่เขาเรียกเก็บ219บาทโอ้ต่อกล่องต่อกล่องเพราะฉะนั้นพอเราย้อนไปดูผู้บริโภคบอกเขาไม่ได้สั่งวิธีการเขาเวลาเขาไปส่งที่บ้านเนี่ยก็จะมีพ่อแม่เรานะครับอยู่ที่บ้านก็รับเมื่อจำนวนเงินน้อยเนี่ยก็เหมือนว่าเออไม่ต้องไปโทรถามลูกหลานนะว่าสั่งมันก็จ่ายไปก่อนก็ปรากฏว่าเกิดไม่ได้สั่งขึ้นมานะครับความสายก็เป็นวงกว้างแต่ต่อไปถ้ากฎหมายเกี่ยว COD นี้มันออกมาเวลาผู้บริโภคนะครับมีสิทธิ์5วันอย่าลืมว่าพอประกาศออกมาเนี่ยสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยคุณมี5ที่ด้วยนะนะครับต้องไปดูสินค้านั้นด้วยเปิดห้ามเกิน5วันนะครับถ้าเกิน5วันก็ไปว่าตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่เดี๋ยวนะตอนระหว่างกรีดกล่องถ้าหากกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วหนูยังคงต้องถ่ายคลิปวิดีโออยู่ไหมคะท่านจริงๆแล้วมันเป็นว่ากรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะเปิดนะครับเวลาพนักงานมาขนส่งเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดกล่องต่างฝ่ายต่างที่จะทำบันทึกหลักฐานเป็นวิดีโอไว้ได้ครับนะครับบันทึกหลักฐานว่าสิ่งที่เรากำลังเปิดเนี่ยมันตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ตรงปกไหมตรงปกไหมเราสั่งซื้อเสื้อก็ต้องได้เสื้อสั่งซื้อโทรศัพท์ก็ต้องได้โทรศัพท์ครับนะครับเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานผู้โพกก็ถ่ายนะครับผู้ขนส่งเองก็เป็นคนถ่ายไว้มันก็จะได้ยันกันว่าสินค้าที่เขาส่งมาเนี่ยมันถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นประโยชน์คุ้มครองทั้งตัวผู้ประกอบการด้วยแล้วก็คุ้มครองตัวผู้บริโภคด้วยใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมสั่งสินค้ามานะฮะนั่นหมายถึงว่าผมเป็นเจ้าของแต่ว่าพอไปถึงบ้านผมเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่กลับมาถึงเนี่ยน่าจะประมาณวันที่3เพราะมีราย5วันใช่ไหมฮะ5วันครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ผมเปิดแทนเนี่ยได้ไหมฮะในเรื่องการเปิดนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราให้คุณแม่เปิดได้เปิดได้นะครับแต่ว่าพอเปิดเสร็จเนี่ยถ้าไม่ตรงเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งไปยังผู้ขนส่งเลยครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบังคับเลยประกาศนี้บังคับว่ากรณีที่ผู้ขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะต้องถือเงินไว้ก่อน5วันครับ5วันนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดูสินค้าว่าที่ตัวเองสั่งเนี่ยตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่และพอแจ้งไปปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบมีเวลา15วันนับแต่รับแจ้งอย่างพวกถ้าเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่ได้สั่งเป็นสินค้าจำรูดบกพร่องเป็นสินค้าที่สั่งแล้วไม่ตรงกับที่สั่งก็ต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคภายใน15วันนับแต่รับแจ้งนะครับแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราดูสินค้าเนี่ยเราดูกายภาพนะครับสมมติว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเราสั่งซื้อไปพอเปิดกล่องมาดูกายภาพไงถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ถือว่าเขาส่งตามนั้นส่วนเรื่องชำรุดบกพร่องว่าเปิดได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องการประกันสินค้าต้องไปใช้อีกสเต็ปหนึ่งก็แยกครับผมใส่กล่องมาสมมติว่าผมซื้อโทรศัพท์มือถือมาเครื่องนึงเขามีกล่องหุ้มอะไรใส่ซีลมาอย่างดีใส่ไว้ในกล่องพัสดุพอเปิดมาแล้วปุ๊บก็เจอแบบว่าเป็นกล่องที่หุ้มมาเราก็ต้องเปิดข้างในอีกทีนึงอันนี้นะครับถ้าว่ามันพอดูแล้วเป็นโทรศัพท์ที่เราสั่งซื้ออันนี้ถือว่าตรงตามที่สั่งแต่ถ้าต่อไปพอรับมาแล้วพอเสียบก็ไม่ขึ้นนี่เป็นเรื่องต้องแยกไปอีกเรื่องนึงคนละอย่างนะประกันสินค้าเพราะเราไว้ดูว่าตรงไหมตอนที่เขามีสิทธิ์เปิดดูเรื่องกายภาพเป็นหลักก่อนนะครับมันจะลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างพนักงานกับผู้บริโภคเพราะต้องไม่ลืมว่าเราต้องเข้าใจว่าผู้ขนส่งเองเนี่ยเขาก็เป็นคนกลางคนหนึ่งที่เอาสินค้าเนี่ยไปสู่ผู้บริโภค
นะครับค่ะงั้นหนูถามเผื่อเลยค่ะท่านผอ.ค่ะคือถ้าหากมองในมุมนี้ของผู้บริโภคเองเป็นลูกค้าอย่างเราชอบโครงการนี้มากขนส่งก็ดูเหมือนว่าก็ดูเหมือนจะแฟร์แต่ร้านค้าสิคะร้านค้าเวลาที่เขาขายของไปสมมติขายโทรศัพท์มือถือเครื่องนึง 20,000 บาทต้องรอ5วันกว่าผู้บริโภคจะยินยอมร้านจึงจะได้เงินเขาโอเคกับมาตรการนี้มั้ยฮะจริงๆโดยปกตินะครับธุรกิจการ COD เนี่ยโดยปกติเขามีการโอนเงินไว้อยู่แล้วนะครับบางบริษัทโอไว้ถึง 3-7 วันนะครับกว่าที่จะส่งเงินไปให้กับผู้ขายหรือผู้ส่งสินค้าเพราะฉะนั้นในระยะ5วันเนี่ยทางกรรมการว่าด้วยสัญญาเองนะครับเรามีการประชุมกันหลายรอบมากเพื่อที่จะดูว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยที่เขาถือเงินไว้เป็นวันกี่วันนะครับก็ได้ตกผลึกที่5วันซึ่งไม่กระทบกับบุคคลที่ค้าขายนะครับเพราะว่าโดยปกติเขาก็มีการโอกันอยู่แล้วบางเจ้าก็7วันทีนี้พอเป็นเกณฑ์มาตรฐาน5วันเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องมาดำเนินการตามประกาศตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เข้ามาดูเรื่องขนส่งนะครับซึ่งเป็นการทำให้ผู้พวกกับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาได้รับความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนนี้มีผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนตอนที่มีการทำร่างกฎหมายเนี่ยครับแล้วก็ประชุมล่าสุดซึ่งรัฐมนตรีท่านเจียพรศรีนุชไปเป็นประธานเนี่ยก็ปรากฏว่าในหลักการนะครับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเห็นด้วยกับหลักการที่จะเป็นการคุ้มครองบริโภคแต่ในปัญหาในเรื่องของการแนวปฏิบัตินะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ให้สบเนี่ยตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายอันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยว่าไอ้ลักษณะนี้เข้าข่ายของประกาศไหมแล้ววิธีการทำยังไงอันนี้ครับคือสิ่งที่แววออกกฎหมายมาแล้วสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่เกิดภาระเกินสมควรนะครับประกาศตัวนี้ใช้คำว่าบังคับใช้ตามกฎหมายหรือขอความร่วมมือคะเมื่อเป็นประกาศนะครับแล้วก็มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกเป็นหลักฐานเงินรายการทั้งสิ้นที่อยู่ในประกาศตรงนี้จะต้องดำเนินการตามประกาศเพราะมันคือการบังคับใช้เป็นกฎหมายนั่นเองถ้าใช้คำว่าบังคับใช้เป็นกฎหมายฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าร่วมและปฏิบัติตามครับเมื่อประกาศออกมาเนี่ยคนที่ทำขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางจะอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้นะครับไม่มีข้อยกเว้นครับถ้าเกิดว่าผู้บริโภคประสบปัญหาแล้วหลังจากที่ว่ามีการประกาศมาแล้วฮะคือแจ้งตรงไปที่สคบได้เลยหรือว่ายังไงฮะประการแรกเลยนะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสินค้าเนี่ยท่านต้องแจ้งไปที่ผู้ขนส่งก่อนนะแจ้งไปขนส่งก่อนแจ้งขนส่งก่อนเลยเก็บหลักฐานการแจ้งไว้ดีก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีเวลา5วันนะครับท่านแจ้งสบแต่ท่านลืมแจ้งไปที่ผู้ขนส่งพอ5วันเสร็จเขาจะส่งเงินพอส่งเงินเนี่ยถามว่ายังใช้สิทธิ์ได้ไหมใช้สิทธิ์ได้แต่มันจะไม่ได้ประโยชน์จากประกาศฉบับนี้ก็ต้องไปว่ากันเรื่องของแพ่งและพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการเขาส่งมาเปิดมาไม่ตรงปกปุ๊บตั้งสติก่อนครับแล้วแจ้งไปที่ขนส่งครับแล้วอยู่ขนส่งคือเขาจะมีการติดต่อคนขายอีกทีนึงนะฮะครับผมเพื่อที่จะเรื่องเคลียร์เงินเคลียร์ทองให้หากว่ามันไม่ตรงปกอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าอิงเคสจริงๆว่าติดต่อขนส่งไปแล้วขนส่งติดต่อไปที่คนขายแล้วคนขายอึกอักอะไรเงี้ยครับผมไม่ตรงปกจริงๆฮะแล้วชาวบ้านเขาทำไงต่อไปเนี่ยคือโดยหลักในประกาศแบบนี้นะครับมันมี3เหตุที่ผู้พกสามารถที่จะแจ้งเหตุได้เหตุที่1สั่งซื้อไปแล้วไม่ตรงตามที่สั่งซื้ออันที่2สินค้ามีความผิดปกติพร่องพวกนี้มันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับอันที่3ไม่ได้สั่งซื้อแต่มีสินค้าไปส่งเพราะฉะนั้นถ้าเขาพิสูจน์ได้ผู้บริโภคพิสูจน์ได้และผู้ขนส่งเนี่ยตรวจสอบกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วเขานิ่งไม่ตอบท่านก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับผู้บริโภคนะครับแต่กรณีที่เขาตอบมาแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่เป็นตามปกขนส่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินไปให้กับผู้พกนะขนส่งก็เหมือนเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางฮะเพราะว่าเงินอยู่ในตัวกลางนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงปกจริงตรวจสอบมาแล้วภายในกี่วันใน15วันใช่ไหม15วันครับ15วันปุ๊บเงินก็จะไหลเข้ามาสู่ผู้พิพากษาเองครับผมผ่านทางอะไรบัญชีหรือบัตรอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นข้อตกลงแล้วแต่ผู้พกกับผู้ประกอบจะเป็นเงินสดก็ได้จะโอนผ่านบัญชีก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าความประสงค์ของคู่กรณีเขาไปตกลงกันครับงั้นถ้าหากจะให้คุณผู้ชมแบบว่าเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นลึกลงไปแล้วกันค่ะติดต่างสมมุติว่ามีพัสดุมาส่งต่อหน้าอันนี้กรณีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านคะเจ้าหน้าที่ขนส่งยังคงยืนอยู่เราหยิบคัตเตอร์มาเลยกรีดเปิดกล่อง
เช็คสินค้าหากไม่ตรงคืนณเวลานั้นได้เลยหรือต้องทำเรื่องก่อนคะครับในกรณีที่อยู่ในวิสัยเขาเรียกว่าอยู่ในวิสัยนะยืนต่อหน้ากันเลยยืนต่อหน้ากันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในวิสัยเปิดได้พอเปิดปั๊บเนี่ยมีการถ่ายบันทึกหลักฐานเห็นแล้วไม่ตรงปกสามารถจะคืนสินค้าได้เลยณเวลานั้นณเวลานั้นเลยขนส่งไม่มีสิทธิ์จะมาอ้างว่าคุณต้องไปทำเอกสารในระบบออนไลน์ต้องเขียนก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าประกาศบอกว่าเมื่อเจอว่าสินค้าเป็นไปตามสามเหตุนี้ค่ะคุณก็ต้องคืนเงินนี้ในกรณีที่เปิดต่อหน้าค่ะคุณก็ต้องคืนเงินรับสินค้าไปส่วนกรณีที่สองเหมือนคุณชนเดชชอบทำคือสมมุติให้ครอบครัวรับก่อนตัวเองค่อยกลับมาเปิดดู3วันอันนี้ค่อยทำเรื่องตามระบบถูกต้องหรือไม่คะครับใช่ครับเพราะว่าเรามีระยะ5วันนะครับถ้าเจอวันที่3เราพบแล้วแต่ว่าในตอนที่เปิดเนี่ยเราอาจจะต้องทำบันทึกหลักฐานไว้สักหน่อยต้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้หน่อยว่าเนี่ยผมเปิดได้พัสดุสินค้าจากผู้ขายมามีขนส่งนี้มาส่งปั๊บเพราะว่าในรายการหลักฐานมันจะกำหนดผู้ส่งมีบริษัทที่มาขนส่งอยู่แล้วเราก็ถ่ายสินค้าของเราที่มันจะเปิดพอถ่ายเรามีหลักฐานชัดเจนเลยว่าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อเช่นสั่งซื้อเสื้อผ้าค่ะนะครับได้ขนาดเป็นของเด็กเล่นเสื้อผ้าเด็กเล่นอย่างเนี้ยเราอยากใส่เสื้อผ้าจริงเลยนะครับอย่างเนี้ยเราก็แจ้งขนส่งเลยครับนะครับแจ้งขนส่งเสร็จให้เขาเนี่ยคืนเงินเราเพราะว่าถือว่ามีเหตุในการแจ้งนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่ถ้าเราไม่เปิดต่อหน้าเพราะกฎหมายใช้ว่าในกรณีที่ไม่อยู่ในวิสัยนั่นหมายถึงว่าวันนั้นคุณไม่อยู่ต่อหน้าเขาอาจจะเปิดวันหลังก็ได้แต่เปิดวันหลังคุณก็ต้องแจ้งไปใน5วันนะครับถ้าเกิดว่าอธิบายความหมายเพิ่มเติมในกรณีที่ว่าเราแก้ปัญหาไม่ตรงปกกับแก้ปัญหาเรื่องของพวกมิจฉาชีพทางออนไลน์ที่จะส่งของมาคือผมว่าผมได้สินค้าจากน้องแป้งผมสั่งซื้อเสื้อครับจากน้องแป้งน้องแป้งส่งมาจากตอนแรกที่ว่าผมเห็นในออนไลน์เนี่ยดูเสื้อมันตัวใหญ่ขนาดผู้ใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลจากท่านผอ.มาว่าโอ้มันเป็นเสื้อเด็กแล้วเวลาที่ผมจะไปยันกับคนที่เขามาส่งของให้ฮะคือเราต้องเปิดสินค้าหน้าออนไลน์ที่ว่าผมสั่งซื้อไว้ให้เขาดูได้ไหมฮะมาเทียบกันอะไรเงี้ยได้ครับนั่นถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่เราบอกว่าเราสั่งแบบเนี้ยครับแล้วเราได้อีกอย่างนึงได้เป็นของเล่นได้เป็นของเด็กตุ๊กตาซึ่งมันไม่ตรงกับที่เราสั่งซื้ออันนี้คือหลักฐานที่ใช้ยันกันได้นะครับแล้วขนส่งก็มีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบกับผู้ประกอบธุรกิจว่าอันนี้เขาแจ้งมาแล้วนะว่าคุณส่งสินค้าไม่ตรงนะครับถ้าเขายืนยันว่าเอาได้อย่างนั้นให้เอาสินค้ามาผู้ขนส่งก็เอาเงินคืนให้ผู้พวกไปคือผมไม่ต้องไปแชทคุยกับน้องแป้งเลยไม่ต้องครับก็คือยื่นให้กับคนที่มาส่งสินค้าใช่ครับให้เขายืนรออย่างนั้นก่อนครับปุ๊บพี่ไม่ตรงอ่ะน้องแป้งเนี่ยร้านแป้งช็อปเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยไม่ตรงอย่างนี้ครับแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเขาทำเรื่องให้เองครับผมเขาทำเรื่องให้ในกรณีที่เราเปิดนะครับในกรณีที่เราเปิดแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเราคืนแต่ถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเผลอไปเราไม่ได้เปิดต่อหน้าค่ะยังมีเวลา5วันนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเขาไปล็อกเรื่องการชำระเงินภายใน15วันนับแต่รับแจ้งนะครับในการเปิดมี2เคสค่ะสมมุติว่าเขาเปิดแล้วในขณะนั้นเรายังไม่ได้จ่ายเงินอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็คืนสินค้าไปตามปกตินะครับถ้าเปิดหลังก็ไปใช้ระยะเวลา5วันนะครับซึ่งกฎหมายมันจะมาสอดรับประสานกันว่าระยะเวลาในการเปิดกับไม่เปิดนะครับแต่ท่านเชื่อไหมหลายๆคนแหมอันนี้ขนาดยังไม่เริ่มนะแต่คิดไว้ก่อนเวลาที่เราได้รับสินค้าค่ะเจ้าหน้าที่ที่มาส่งคือเขาส่งหลายกล่องหลายบ้านนะเขาไม่ยืนรอพี่รับไปก่อนพี่เอาเงินมาก่อนเดี๋ยวผมต้องรีบไปส่งบ้านอื่นแล้วเจอปัญหาแบบนี้ท่านมีการสื่อสารยังไงกับบริษัทขนส่งอะคะตอนนี้นะครับเราเองก็พยายามที่จะให้ขนส่งเนี่ยคือการส่งเนี่ยปกติแล้วครับถ้าเราโทรไปขนส่งเนี่ยโทรไปว่ามีพัสดุมาแล้วผู้พวกบอกว่าเออผมไม่ได้อยู่บ้านนะเอาไว้หน้าบ้านได้เลยเพราะปกติโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ขนส่งส่วนมากก็วางไว้หน้าบ้านถ้าผู้พวกบอกว่าเอาวางไว้หน้าบ้านเลยนะครับถ้าท่านไม่โทรหรือว่าท่านอยากเอากลับขนส่งเอากลับไปก่อนแล้วค่อยมาหลังก็ได้แต่ถ้าโทรไปแล้วผู้พวกบอกว่าเอาวางไว้หน้าบ้านเลยแล้ววันที่3มาเปิดมันก็เข้าเงื่อนไข5วันนะมันก็สามารถที่จะร้องขอเงินคืนได้ภายใน5วันนะครับก็ต้องคืนภายใน15วันเหมือนกันก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะติดล็อกอยู่ที่5วันครับนะครับเอ๊ะแล้วเรามีการป้องกันให้กับเจ้าของสินค้าด้วยมั้ยที่ว่าเขาสั่งสินค้าเพื่อมาขายต่ออะไรเงี้ยครับเพราะบางทีแบบลูกค้าสมมุติว่าผมติ้งต่างเจอแม่ค้าชั้นดีอย่างแป้งช็อปไปดีค่ะนะแล้วส่งของมาเนี่ยเวลาผมรับผมก็อ้างว่าไม่ตรงปกอ่ะเพราะว่าจริงๆใจผมไม่อยากได้อ่ะแม่ค้าแป้งช็อปนี่คืออุทธรณ์หรืออะไรยังไงได้บ้างฮะผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคแต่กรณีที่เป็นคู่ค้าที่รับสินค้ามาเพราะขนส่งจะรู้แล้วเป็นคู่ค้าเขาเป็นรับมาแล้วขายไปอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะผู้ประกอบธุรกิจไม่คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านขนส่งนะอันนี้มันคุ้มครองผู้บริโภค
มันเลยต้องไปใช้อีกกฎหมายหนึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นคนสั่งครับนะครับแล้วก็ผ่าน COD ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องไปใช้กฎหมายเรื่องแพ่งพาณิชย์นะครับแต่นี้มันคุ้มครองผู้บริโภคครับคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่สั่งใช่ครับแล้วว่ากันเรื่องของขนส่งหน้าบ้านกล่องพัสดุมาพอสมควรแล้วท่านขาด้านหลังพี่เดียวสติกเกอร์สีขาวๆบนจอใหญ่ๆเอกสารที่แปะบนกล่องหลังจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายยังไงบ้างคะเนี่ยที่แปะๆมีทั้งชื่อมีทั้งนามสกุลมันต้องระบุลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะจริงๆแล้วนะครับไอ้ที่แปะบนกล่องเนี่ยมันอาจจะผู้บริโภคสมมติว่าผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเนี่ยเขาจะทำเป็นต่างหากส่งเรายังมีให้ส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยถ้าเป็นความประสงค์ของผู้บริโภคนะครับผู้ประกอบการขนส่งก็ต้องไปออกแบบดีไซน์พี่ในหน้ากล่องเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจใครเป็นผู้ขนส่งรายละเอียดของผู้ส่งสินค้าเป็นใครรายละเอียดของผู้บริโภคพนักงานขนส่งประเภทชนิดของสินค้าต้องระบุนะครับอันนี้ระบุอยู่ในรายการหลักฐานเงินสีปริมาณปริมาณเนี่ยเราต้องเป็นคนระบุในสินค้าเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเวลาที่เรารับซื้อรับสินค้าผู้ขนส่งนะครับต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าผู้ส่งสินค้าต่อไปนี้นะเวลาที่คุณมาส่งสินค้ากับผมคุณหนึ่งต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ส่งสองสินค้าประเภทอะไรนะครับต้องแจ้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แจ้งปั๊บผู้ขนส่งไม่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วมาทำหลักฐานครับเงินส่งบอกผู้พวกไม่ถูกก็ถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นมาตรฐานอย่างนี้คุณมาส่งเจ้านี้คุณไม่บอกชื่อจริงขนส่งนี้ไม่รับไปขนส่งหนึ่งก็ไม่รับเพราะกฎหมายมันบังคับมันก็จะมีมาตรฐานว่าสามารถต่อไปนี้สามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้วนะครับว่าไปขนส่งเพราะกฎหมายนี้จะควบคุมเลยว่าผู้ส่งชื่ออะไรนามสกุลอะไรโอ้นี่เห็นภาพชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่กระบวนการที่จะมีการแอบอ้างส่งสินค้าไปจากอันนั้นเป็นทิชชู่แล้วก็ไปหลอกขายชาวบ้านคิดว่าโอ้ยสินค้ามันมาช่วงจังหวะพอดีเลยจาก20บาทต้องจ่ายไป200บาทเนี่ยอันนี้คือปราบได้ลาบคาบครับผมอย่างแน่นอนครับโดยที่มาตรการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับเริ่มเมื่อ3ตุลาคม2567จะเป็นวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ผู้พวกไปเหมือนกันว่าผู้พวกมีสิทธิ์หน้าที่แล้วนะต่อไปเนี่ยเวลาที่คุณเลือกซื้อสินค้าเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงครับพี่เดียวครับว่าไอ้สินค้าที่ไม่มีการยืนยันตัวตนผู้ขายเนี่ยคุณยืนยันตัวตนไม่ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงครับเรามีสิทธิ์จริงแต่ต้องรู้หน้าที่ของผู้พกอันนี้สำคัญที่สุดต่อให้กฎหมายดีขนาดไหนแต่เราไปประมาทไม่รู้ใครไปสั่งซื้อทาง Facebook ยืนยันตัวตนไม่ได้ไปซื้อเว็บไซต์จากต่างประเทศที่ไม่สามารถเอาตัวผู้ทําความผิดมาได้อันนี้คุณก็ต้องรับความเสี่ยงไปด้วยค่ะเพราะงั้นถึงบอกว่าผู้พกมีส่วนสำคัญต่อการปกป้องตัวเองด้วยครับนะครับหน้าที่ในการว่าถ้ายืนยันตัวบุคคลได้จบอันนี้คุณก็สามารถที่จะเรียกความเสียหายจากคนที่ขายสินค้าเราได้แล้วอย่างในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยว่าเช่นว่าตลาดออนไลน์ของต่างประเทศเนี่ยคุ้มครองด้วยไหมฮะเพราะเขาส่งมาที่เมืองไทยถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศเวลานำเข้าต้องมีผู้นำเข้าค่ะนะครับผู้นำเข้าเนี่ยเวลาที่ขายสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการเรียกเก็บเงินปลายทางมันก็จะเข้ารักษาของกฎหมาย COD ตราบใดที่เว็บไซต์ต่างประเทศพอสั่งปั๊บเนี่ยเอาเข้ามาในประเทศไทยเขาไปใช้บริการขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางก็อยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้เหมือนกันค่ะก็โอ้แล้วก็สบายใจได้ตรงนี้แต่จริงๆผู้บริโภคก็ต้องดูดีที่ต่อว่าครับผมลิงก์ลวงลิงก์ปลอมใช่ครับเว็บขายของปลอมนี่หรือเปล่าครับนี่จ่ายเงินไปปุ๊บหายไปเลยไม่ส่งของก็มีมาตรการนี้เริ่ม3ตุลาคมย้ำผู้ชมแบบนี้แต่ที่เราถามมาทั้งหมดย้ำว่านี่คือมาตรการของเก็บเงินปลายทางแต่ถามเผื่อไว้นิดนึงก่อนเวลาจะหมดท่านขาบางทีซื้อของสมมุติถ้าหากเราไม่อยู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านเลยมันจำใจที่ต้องจ่ายก่อนของค่อยมาส่งค่ะถ้าหากแบบนี้เข้าขายด้วยไหมคะที่สามารถคืนเงินได้ภายใน5วันค่ะกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินก่อนนะครับอันเนี้ยไม่อยู่ภายใต้ประกาศไม่ได้ประโยชน์พูดง่ายว่าไม่ได้ประโยชน์จากประกาศนี้แต่เขายังมีสิทธิ์ในฐานะผู้โภคถ้าไปซื้อสินค้าจ่ายตรงปั๊บสินค้าที่ได้ไม่ตรงปกก็ไปว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้โภคส่งสินค้าที่เขาสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าตามนั้นก็มาฟ้องดำเนินคดีแพ่งได้เพราะฉะนั้นที่หยิบเอาประกาศนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นกรณีที่ผู้โภคนะครับไปซื้อสินค้าและมีการขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางนะครับแต่กรณีอื่นที่ไม่ผ่านขนส่งจ่ายเงินตรงไปยังผู้ขายสินค้าอันนี้ก็ยังมีสิทธิ์ผู้บริโภคอยู่ถ้าถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้ฮะแล้วอย่างจำนวนนับวันเนี่ยที่เริ่มต้นที่บอกมีเวลา5วันใช่ไหมในการที่จะตรวจสอบสินค้าเคยเจอเคสหนึ่งเหมือนกันเขาจะไปส่งหมอนให้ที่หนึ่งในระบบก็ขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะส่งวันนี้แต่พอจริงแล้วไม่ได้ส่งเพราะเขาอ้างว่าผู้รับไม่อยู่ทั้งที่บางทีมาอยู่ข้างบนบ้านอะไรเงี้ย
มันจะนับยังไงฮะนับตามระบบที่ระบุว่าเราเซ็นรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ายังไงฮะคือถ้ามีการส่งเนี่ยถ้าผู้บริโภคแจ้งว่าให้ส่งวางไว้เลยนะครับระบบมันเริ่มรันนับแต่รับนับแต่รับและชำระเงินนะครับมันก็เริ่มนับเลยว่าสินค้าอยู่ในมือผู้บริโภคแล้วมีการชำระเงินไปแล้ว5วันครับเพราะฉะนั้น5วันตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะพ้นนะครับพ้นแต่ดูแล้วคุณผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจก็ไปใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีแพ่งได้แต่คุณจะไม่ได้ประโยชน์จากหลักฐานของเงินตรงนี้นะครับเจอเหมือนกันพี่เดียวเป๊ะเลยแบบนี้พี่ผมปิดระบบก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาส่งให้เจอประจำแต่หลังจากนี้น่าจะไม่เจอแล้ว3ตุลาคมนะคะท่านคะต้องพยายามเปิดให้ได้ภายในวันนะบอกง่ายเลยพยายามเปิดให้ได้ภายในวันที่สินค้าไปถึงนะครับหรือให้คนที่บ้านเปิดให้นะคุณแม่คุณพ่อเพราะบางทีเนี่ยคือก่อนหน้านี้กลลวงคือให้จะหลอกผู้สูงวัยเปิดไปปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จเลยแต่ตอนนี้มีวิธีการป้องกันแล้ว3ตุลาคมฮะให้รอกดติดกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อแล้วจะมีการส่งต่อให้สคบ.เช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ